กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่รักทุกๆท่านนะครับผมสำหรับวันนี้ครับนะฮะมีเรื่องสนุกๆนะครับมาบอกเล่ามาพูดคุยนะครับถือว่าเป็นเรื่องเล่าผ่อนคลายกันแล้วกันนะครับ นะครับมีเรื่องเล่าเมื่ออดีตนะครับหลายสิบปีที่แล้วนะครับก็เอาง่ายๆก็คือเป็นเรื่องราวในวัยเด็กนะครับเรื่องราวในวัยเด็กของผมเนี่ยก็ตอนนี้ผมอายุนะครับ37ปีนะครับก็ย้อนรอยไปเมื่อก็ประมาณสัก20กว่าปีนะครับ20กว่าปีที่แล้วนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงนะครับนะครับสมัยเป็นเด็กเลยนะครับแล้วก็เป็นช่วงนึงที่โอ้สนุกตื่นเต้นมากๆนะครับนะครับเรื่องราวมีอยู่ว่านะครับหินนะครับก้อนหินที่ผมถืออยู่ในมือนะครับก็ดูเหมือนเป็นก้อนหินธรรมดานะครับแต่ก้อนหินแบบนี้ในสมัยนั้นนะครับ20ปีที่แล้วนะครับมีเรื่องราวตื่นเต้นสำหรับเด็กในช่วงนั้นมากๆเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่านะครับในช่วงยุคนั้นนะครับมีข่าวนะครับมีข่าวมีเรื่องมีกระแสจากชาวบ้านนะครับหรือมีจากผู้คนใครก็ไม่รู้เข้ามาปล่อยข่าวนะครับว่าในหินกวดนี่นะครับในหินกวดเนี่ยที่เขาใช้ทำถนนสมัยแต่ก่อนทำถนนลาดยางสมัยแต่ก่อนทุกวันนี้หินพวกนี้ก็ยังมีอยู่นะครับก็เอาคือเขาก็มาเป็นงานก่อสร้างนะครับสร้างบ้านนะครับเทปูนต่างๆผสมปูนเทนะก็คือหินกรวดนั่นแหละครับหินกรวดหินคุกอะไรต่างๆก็ว่าไปนะครับแต่ในสมัยนั้นนะครับเป็นหินที่ใช้ทำถนนนะครับและนะครับเรื่องมันมีอยู่ว่านะครับมีคนบอกนะครับหรือใครก็ไม่รู้ผมก็จำความไม่ได้นะครับมีกระแสข่าวบอกว่าก้อนหินน่ะมันมีทองคำ มันมีทองคำอยู่นะครับมันมีทองคำอยู่ในหินแล้วพวกเราก็แบบว่าโหเด็กในยุคนั้นก็มันจะต่างจากเด็กในช่วงยุคปัจจุบันนี้นะครับเด็กในสมัยก่อนตามบ้านนอกเนี่ยมีเพื่อนเยอะมากนะครับเพื่อนเยอะมากเลยนะครับเราเล่นเราจะไปเป็นกลุ่มกันกลุ่มนึงก็มีราวๆประมาณ 10-20 คนเป็นอย่างน้อยนะครับ 5-6 คนนี้คือว่าน้อยมากแล้วนะครับเมื่อเทียบกับสมัยปัจจุบันนี้นะครับเราไปกันเป็นกลุ่มนะครับไปเป็นแก๊งก็คือไปเป็นรุ่นนะครับรุ่นผมก็รุ่นๆเดียวกันห่างกัน 2-3 ปีเนี่ยก็จะมีเพื่อนในหมู่บ้านแล้วก็หมู่บ้านข้างเคียงกันนะครับก็อยู่ราวๆประมาณสัก 20-30 คนนะครับเหตุการณ์นั้นนะครับในช่วงนั้นนะครับโอ้โหแทนๆๆอืมอยากจะมีซาวด์ดนตรีเหลือเกินนะครับแต่ว่าคลิปผมไม่ค่อยลงทุนสักเท่าไหร่นะครับก็เป็นว่านะครับเรามาพูดคุยกันให้มันสนุกกันไปเลยแล้วกันนะครับหินที่ผมถืออยู่ในมือเนี่ยมันเป็นหินทองคำนะครับโอ้โหสมัยนั้นหากันแบบโอ้โหแถวถนนที่เขาเอาก้อนหินก้อนกวดเนี่ยครับหินคลุกเนี่ยมาเทเขาจะทำถนนนะครับพวกเราพอได้ยินข่าวพอทราบข่าวว่าเฮ้ยหินนั้นมันมีทองคำอยู่นะมันมีแร่ทองคำอยู่นะครับพวกเราก็พากันไปหานะครับไปหาแบบโอ้ตามถนนหนทางเนี่ยเด็กวิ่งเต็มเลยแถวนั้นครับหากันนั่ง หลังแบบลุกนั่งอยู่เด็กนั่งเต็มไปหมดเลยแถวนั้นไปหาหินทองคำครับผมหินทองคำในสมัยนั้นหน้าตาก็จะประมาณนี้แล้วครับเห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยเหมือนจะมีเป็นทองคำเลยนะครับเห็นไหมมันก็เหมือนทองคำจริงๆนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะนี่ครับเหมือนทองคำจริงๆนี่ครับมันไม่ใช่หินธรรมดานะเห็นไหมครับเนี่ยเหมือนมันมีทองคำอยู่นะครับพวกเราก็ไปหากันแล้วก็ไปเก็บมาครับอันไหนที่มันมีแบบนี้ครับเก็บรวบรวมแล้วมีข่าวว่าเฮ้ยเก็บไว้เยอะๆเดี๋ยวจะมีคนมาก็จะมีพ่อค้านะครับหรือมีคนมาหาซื้อให้เยอะด้วยนะครับให้เงินเยอะด้วยซื้อทีนึงก็ได้หลายตังค์นะครับก็ประมาณอย่างน้อยๆก็4-500ครับเงิน4-500นี่ประมาณ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยโอ้เยอะนะสำหรับเด็กๆนะครับก็ไปหากันโอ้โหเก็บมาเยอะเลยครับเก็บแล้วก็มากองไว้ที่บ้านครับแต่ละคนนี่คือแข่งกันนะแข่งกันนะครับ ใครหาได้เยอะกว่าใครที่เจอแบบว่าเออแบบมีตัวแบบว่าเหมือนทองคำอะอยู่แบบนี้ใครมีเยอะกว่านี่จะอวดเพื่อนนะครับดีไม่ดีตีกันครับ ตีกันแย่งกันนะครับ
ใครกูเจอก่อนกูเจอก่อนเนี่ยแบบโอ้โหทะเลาะกันตีกันต่อยกันน่ะเพื่อจะแย่งหินทองคำนี้นะครับ มันเหมือนทองคำจริงๆนะผู้ชมอ่ะผมให้ดูก็ได้นี่คือแหวนแต่งงานของผมนะครับสีเดียวกันเด๊ะเลยครับเห็นไหมฮะเนี่ยนี่คือทองคำของผมเป็นทองคำ 18K นะครับเห็นไหมฮะกับทองคำที่มีในหินนะครับที่มันฝังอยู่ในหินเนี่ยทุกวันนี้ผมยังตอนนี้ผมยังคิดว่ามันคือทองคำนะครับแต่ไม่รู้ผมจะเอาไปขายได้ไหม มีท่านผู้ชมท่านไหนที่มีข้อมูลเนี่ยแน่เอามาแชร์กันนิดนึงนะครับว่าใครบ้างที่เคยอยู่ในเหตุการณ์นั้นบ้างนะครับ สนุกมากเลยครับแต่ก่อนเนี่ยโอ้โหไปหาหินทองคำกันนะครับแล้วเชื่อไหมครับหลังจากนั้นนะครับเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆพวกเราเด็กๆแก๊งนะครับหาหินทองคำก็คือแบบเป็นนักล่าขุมทรัพย์นะครับเราจะตั้งชื่อแก๊งอ่ะเป็น นักล่าขุมทรัพย์นักหาทองคำแม่ผมโอ้มึงจะพากันไปหายังหาอะไรกันนักหนาวะเนี่ยงานการไม่ทำไม่ช่วยพ่อแม่ทำงานเลยที่นี่ปกติต้องไปเลี้ยงควายนะครับต้องไปเลี้ยงควายต้องไปช่วยงานอ่ะไปตัดหญ้าเกี่ยวหญ้าให้ควายไปถอนหญ้าถอนอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าเป็นชาวนานะครับเป็นลูกชาวนาแต่ด้วยความที่แบบโอ้โหกระแสข่าวมันแรงครับเราก็อยากเป็นเศรษฐีตั้งแต่ยังวัยเด็กนะครับนักล่าขุมทรัพย์ก็เกิดขึ้นในกลุ่มวัยรุ่นนะครับ โอ้ในผมที่บ้านอยู่ตอนนี้ผมมานั่งนึกถึงบรรยากาศเก่าๆตั้งแต่สมัยเด็กเนี่ยผมยังนั่งดูก้อนหินก้อนนี้ไปแล้วอมยิ้มไปนะครับนึกถึงสมัยตอนเด็กๆนะครับความไร้เดียงสาของเด็กเนาะแล้วก็แบบว่าเรื่องราวสมัยแต่ก่อนเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมันไม่เหมือนปัจจุบันนะครับทุกวันนี้เด็กๆคือแบบอยู่กับโทรศัพท์อยู่กับสิ่งอำนวยความสะดวกมากไปเนาะอยู่กับทีวีสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับก็เลยไม่มีเวลาเหมือนพวกเราสมัยแต่ก่อนนะครับพวกเราสมัยแต่ก่อนเราอยู่กันเป็นเพื่อนนะครับเราไม่มีอุปกรณ์ของเล่นเยอะเราก็อาศัยแบบว่าเรื่องราวของเล่นต่างๆที่มันมีตามธรรมชาติหรืออะไรที่มันเกิดขึ้นตามช่วงยุคแต่ละยุคแต่ละเวลาของในช่วงนั้นนะครับก็คือในวัยของเราเป็นเด็กเนี่ยก็เล่นตามสถานการณ์เล่นตามช่วงอายุของมันนะครับโอ้โหเนี่ยครับหินทองคำเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมครับท่านไหนที่มีสตอรี่แบบเนี้ยมีเรื่องราวเก่าๆสนุกในวัยเด็กนะครับมาพูดคุยก็ฝากคอมเมนต์หรือนะครับอยากให้ผมพูดเรื่องไหนนะครับผมบอกได้ตามตรงว่าอายุ37ปีของผมเนี่ยถือว่าเป็นยุค90นะครับท่านผู้ชมนะโอ้โหยุค90นั้นตั้งแต่สมัยเด็กเนี่ยเป็นเล่นกันสมัยลูกทุ่งเล่นกันแบบบ้านๆนะมีเรื่องเล่าอีกเยอะนะครับอันนี้คือแค่น้ำจิ้มนะครับแค่น้ำจิ้มเนี่ยหินทองคำเนี่ยครับผมเชื่อว่าหินก้อนนี้คือทองคำท่านผู้ชมนะครับคิดว่าหินที่ก้อนนี้คืออะไรตั้งแต่เด็กจนโตผมยังคิดว่านี่คือทองคำอยู่แต่ไม่มีใครซื้อนะครับผมโอ้คิดถึงเรื่องราวเก่าๆแต่นั่นคือนะครับเรื่องของเด็กคนหนึ่งแล้วก็เพื่อนกลุ่มเด็กคนหนึ่งที่อยู่ในช่วงเวลานั้นนะครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมเรื่องราวสนุกๆ กันนะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับอาจจะมีเรื่องราวดีๆมีเรื่องราวสนุกสนุกอย่างอื่นนะครับหรือมีเรื่องราวต่างๆที่มีสาระนะครับไม่มีสาระบ้างนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับก็ไม่เน้นสาระมากเท่าไหร่แต่เราเน้นเรื่องของเรื่องราวต่างๆในอดีตผมเชื่อว่านะครับหลายๆคนอาจจะยังนึกถึงนะครับสมัยยังเด็กนะครับหรือไม่ไปเจออะไรต่างๆที่มันนึกถึงเมื่อวัยเยาว์เมื่อวัยเด็กเมื่อมีอะไรที่มาทำให้เรานึกถึงนะครับก็เราก็อยากจะมีคนคุยถูกไหมครับช่องของผมครับคือช่องหนึ่งที่ท่านผู้ชมสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะครับยินดีที่จะมาร่วมรับฟังกันครับใครมีข้อเสนอแนะในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็นะครับสามารถคอมเมนต์นะครับหรือวิพากษ์วิจารณ์ได้เต็มที่ครับผมยินดีที่จะรับชมทุกคนที่ติดตามรับชมทุกคนที่ดูแลช่องดูติดตามช่องผมอยู่ถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับหรือว่าเป็นเพื่อนกันนะครับต้องขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมที่วิดีโอนี้จนจบฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้กับหินทองคำก้อนนี้และเรื่องราวสนุกสนุกในอดีตไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผมท่านๆ